ครับสมาชิกมิ้งได้ทุกท่านครับผมครับวันนี้เรามาดมชมแตงโมกันครับการปลูกแตงโมครับก็มีต้องมีองค์ความรู้ครับต้องมีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปเสริมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยของยาของความรู้ต่างๆที่เข้าไปต่อเติมถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วก็จะไม่ได้คุณภาพที่ตลาดต้องการครับแล้วก็จะไม่ได้รสชาติที่อร่อยครับคุณภาพดีก็จะมาอีกในต่อไปครับผมวันนี้ครับพื้นที่การปลูกแตงโมมีเยอะครับในแถบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแถวนครราชสีมากับกำแพงเพชรสกลนครหรือว่าทางเขตหนองคายขอนแก่นกาฬสินธุ์ก็มีเยอะเหมือนกันครับที่เริ่มปลูกกันพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ20,000 กว่าไร่ครับเราก็จะมาปลูกแตงโมกันครับพื้นที่ปลูกกันพันธุ์แตงโมครับพันธุ์แตงโมก็มีเยอะเหมือนกันครับบางท่านอาจจะมายังไม่รู้จักครับวันนี้จะมาขายข้อข้องใส่ขายข้อข้องใจให้ท่านดูครับพันธุ์จินตลาเขาเรียกว่าพันธุ์ธรรมดาผลยาวรีครับเปลือกเขียวเข้มมีลายมีเนื้อสีแดงครับตอร์ปิโดครับชื่อก็จะบอกว่าตอร์ปิโดครับก็จะเป็นลูกยาวเหมือนลูกปืนเลยครับกว่าพันธุ์มันจะมีลูกยาวกว่าพันธุ์จินตลาครับกินรีครับก็จะผัดผลกลมหน่อยครับเนื้อสีแดงครับเนื้อสีแดงเหมือนกันไดอาน่าไดอาน่าเขาจะเปลือกสีเหลืองครับเนื้อสีแดงแถวนี้จะเห็นแถวที่สกลนครครับนครพนมก็จะเป็นแตงโมแถวนี้ก็จะปลูกพันธุ์นี้กันแล้วก็จะมีอีกพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์ไม่มีเมล็ดแตงโมตรงนี้เขาก็เรียกว่าการผสมพันธุ์ครับต้องการผสมพันธุ์ช่วงที่มันออกดอกครับเขาช่วงที่เขาออกดอกก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็จะมีพันธุ์กินเมล็ดพันธุ์กินเมล็ดก็จะปลูกการขายเมล็ดที่เราแก่กินกันทั่วไปครับสำหรับปฏิทินในการปลูกครับสามารถปลูกได้ทุกฤดูทุกเดือนแต่ว่าปลูกอุณหภูมิที่เหมาะสมของเขาคือเขาชอบอากาศแห้งครับอากาศแห้งอุณหภูมิสูงครับเขาจะปลอดพวกโรคพวกแมลงปลอดพวกโรคครับแต่ว่าแมลงจะมีเยอะอยู่ช่วงหน้าแล้งครับถ้าความชื้นสูงครับก็จะทําให้เกิดโรคง่ายครับการดูแลรักษาก็จะยุ่งยากครับการดูแลรักษาก็ยุ่งยากช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือมกราถึงเมษาครับเขาจะให้ผลแตงโมที่มีรสชาติอร่อยด้วยครับที่มีรสชาติอร่อยด้วยคุณภาพดีด้วยครับมาดูกันการปลูกแตงโมกันครับมาเริ่มต้นด้วยการปลูกกันครับต้องเตรียมแปลงก่อนแน่นอนคือต้องเตรียมแปลงเตรียมดินก่อนครั้งที่หนึ่งก็คือไถดะครับลึกประมาณ30-40 เซนครับตากดินไว้ประมาณ1-2 สัปดาห์ครับแล้วเราก็มาไถพรวนครั้งที่สองการไถพรวนครั้งที่สองเราก็เติมปุ๋ยคอกเข้าไปครับการไถพรวนครั้งที่สองเราเติมปุ๋ยคอกเข้าไปแล้วก็ทําการยกร่องปลูก60-90 เซนติเมตรครับระหว่างร่องครับจะอยู่ที่ประมาณ3 เมตรซึ่งเป็นระยะที่พอดีครับประมาณ3 เมตรซึ่งเป็นระยะที่พอดีในการปลูกครับแล้วก็คุมพลาสติกด้วยครับเอาด้านสีขาวขึ้นเอาด้านสีดําลงข้างล่างครับเพื่อเป็นการไล่แมลงแล้วก็ควบคุมความชื้นครับคุมความชื้นไปได้ด้วยครับรองก้นหลุมด้วยนี่เลยครับปุ๋ยยูโอนิคของเราครับสูตร30:6รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วก็จะได้แตงโมที่มีคุณภาพดีครับอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ20-30 กรัมครับต่อหลุมเองใช้นิดเดียวเองครับประมาณ1 ช้อน 2 ช้อนแกงก็ใช้ได้แล้วครับผสมนี่ครับระหว่างร่องครับระหว่างร่องก็อยู่ที่ประมาณความกว้างอยู่ที่3 เมตรความกว้างอยู่ที่3 เมตรครับระหว่างหลุมก็จะอยู่ที่ประมาณที่ผมดูแลอยู่ที่เขตทางอุดรครับก็จะเป็น50 เซนติเมตรก็จะพอดีระหว่างหลุมจะอยู่ที่50 เซนติเมตรครับผมการแยกก้าก่อนปลูกก็จะมีตัวฆ่าแมลงครับแล้วก็ตัวมีฆ่าเชื้อราด้วยแล้วก็ตัวเป็นการเร่งให้ฮอร์โมนให้แตงโมเราแตกรากดีด้วยครับก็จะใช้ตัวซีวิวเมทัลเล็กซิลเป็นการกำจัดเชื้อราในดินครับตัวฟิปเปอร์ครับเป็นการฆ่าแมลงฆ่าพวกเส้นดินฆ่าพวกแมลงที่ฝังอยู่ในดินครับปล่อยไปกับระบบน้ําหยดของเราครับปล่อยไปกับระบบน้ำหยดของเราครับนี่ครับแปลงที่ปลูกกันก็อยู่ที่ประมาณ40 กว่าไร่ครับที่ปลูกกันทางเท่นอุดรธานีทางอำเภอเพนครับที่ปลูกกันครับการปลูกครับแบ่งเป็น2 แบบแต่แบบแรกเขาจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับคือการหยอดเมล็ดลงหลุมสมัยก่อนทําครับแต่ตอนนี้ไม่นิยมเพราะว่าโรคแมลงเข้าง่ายการรักษาการบำรุงรักษายากครับก็จะเป็นนิยมมากก็คืออันที่2ครับเพาะในถาดก่อนประมาณ2-3 สัปดาห์
ครับ2 ถึง 3 สัปดาห์แล้วก็ลงปลูกครับระยะปลูกก็อยู่ที่ประมาณ80 ถึง 90หรือว่า50ก็ได้ครับประมาณนี้ครับระหว่างแถวก็อยู่ที่3 เมตรครับเนี่ยครับระยะหลุมก็จะประมาณบางท่านอาจจะปลูกคู่ครับก็จะอยู่ที่60 ถึง 90 เซนติเมตรครับระหว่างแถวระหว่างต้นครับระหว่างต้นปลูกคู่ครับบางท่านครับอาจจะปลูกเป็นร่องเดี่ยวแบบนี้ระยะก็จะอยู่ที่50 เซนติเมตรครับความระหว่างต้นครับระหว่างแถวก็จะอยู่ที่3 เมตรครับในพื้นที่1 ไร่ครับเราจะใช้ต้นกล้าอยู่ประมาณ800 ต้นครับประมาณ800 ต้นครับประมาณ800 ต้นประมาณนี้ครับที่ใช้ที่พอดีครการเร่งการเจริญเติบโตหลังจากที่เราปลูกไปประมาณ7 ถึง 10 วันครับแล้วก็ต้องฉีดฮอร์โมนเข้าไปฉีดฮอร์โมนเข้าไปเพื่อเร่งให้การเจริญเติบโตขึ้นมาครับก็จะมีตัวซีวิลนีโอไมเนอร์นีโอไอแคลแล้วก็ตัวยูนิแพนซองเขียวับอัตราที่ใช้ก็อยู่ที่30 ซีซีครับต่อน้ํา20 ลิตรฉีดพ่นในช่วงอายุที่พืชแตงโมนี่หาอาหารกินได้ครับก็อยู่ที่นี่ประมาณ3 ถึง 4 ใบครับประมาณ3 ถึง 4 ใบครับฉีดฮอร์โมนชุดนี้ครับหลังจากนั้นครับฉีดฮอร์โมนไปแล้วประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วปลูกไปประมาณ7 ถึง 10 วันแล้วก็จะมาตัดยอดครับการตัดยอดเพื่อจะแยกเถาครับให้มันเกิดเถาให้เขาเกิดเถาเกิดเครือขึ้นมาครับการแยกเถาให้เป็นสีเถาครับจะตัดยอดประมาณต้นกล้าจะอยู่ที่ประมาณ3 ถึง 4 ใบเขาจะเด็ดยอดที่เป็นลูกศรตัวนี้ทิ้งไปครับเขาจะเด็ดยอดตรงลูกศรตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็จะเกิดเถาขึ้นมาเกิดเครือขึ้นมาครับก็จะไว้เครือขึ้นมาครับการจัดเถาครับเมื่อเถาแตงโมครับความยาวประมาณ1 ถึง 2 ฟุตครับเขาจะจัดเถาให้ไปด้านเดียวกันเพื่อเป็นการเข้ากําจัดวัชพืชง่ายเพื่อเป็นการฉีดฮอร์โมนที่ง่ายครับก็จะเหลือเถาไว้ประมาณ4 เถาต่อ1 ต้นต่อ1 ต้นแบบนี้ครับแบบนี้คือ1 ต้นครับจะมีอยู่ประมาณ4 เถาเขาจะไว้4 เถาครับ4 เถานะครับซึ่งเป็นเถาที่เอาไว้ที่เถาที่สมบูรณ์เถาที่ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องตัดทิ้งเหมือนกันครับผมเขาจะไว้เถาแบบนี้ครับระยะที่เราต้องสะสมอาหารครับสะสมอาหารที่เราใช้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตัวไหนบ้างครับเราก็จะมาดูกันนี่เป็นการสะสมอาหารก่อนออกดอกก่อนออกดอกเหมือนกันครับเราจะใช้ตัวซีวิวปุ๋ยยูนิแพนซองแดงแล้วก็ไอนีโอไฮแคลครับแล้วก็นีโอไมเนอร์ครับอย่างละ30 ซีซีหรือ30 กรัมที่เป็นรูปผงครับฉีดพ่นครับห่างกัน1 ซึ่งครั้งประมาณ7 ถึง 10 วันฉีดครั้งหนึ่งครับประมาณ7 ถึง 10 วันฉีดครั้งหนึ่งต้นแตงโมหรือว่าต้นแตงโมก็จะสวยแตงโมเถาก็ออกมาก็จะสวยติดดอกเยอะครับติดดอกเยอะออกมาลักษณะนี้ครับแล้วระยะออกมาลักษณะนี้แล้วครับการฉีดฮอร์โมนถ้าแตงโมเริ่มติดดอกครับฮอร์โมนจะอยู่ที่ประมาณช่วงเช้า6 โมงถึงประมาณ10 โมงการฉีดฮอร์โมนจะทําให้แตงโมติดลูกดีครับแตงโมแยกออกเป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ก็คือมีดอกขึ้นมาอย่างรูปด้านข้างขวาครับจะเป็นรูปขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาเลยเป็นดอกตัวผู้ขึ้นมาเลยตัวเมียครับก็จะมีผลเล็กๆด้านล่างก็จะมีผลเล็กๆด้านล่างอยู่ครับแล้วเราก็จะฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ฮอร์โมนพวกนี้ไปกระตุ้นครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราอยากได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มครับผลก็ต้องช่วยด้วยครับเด็ดจากเกสรตัวผู้ไปติดตัวเมียด้วยครับแต่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ฉีดฮอร์โมนก็คืออยู่ที่ช่วงเช้าครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6 โมงไม่เกิน10 โมงหลังจากนั้นดอกตัวเมียเขาก็จะหุบเขาจะไม่ผสมเกสรแล้วทีนี้ครับเขาจะไม่ผสมเกสรแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้ก็เราก็จะไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาแล้วครับไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาแล้วครับผมหลังจากที่เขาติดลูกผสมเกสรเสร็จแล้วครับเขาจะมีเราจะไปเลือกลูกที่สมบูรณ์ไว้เราจะไปเลือกลูกที่สมบูรณ์ไว้ครับประมาณข้อที่เท่าไหร่ดีครับข้อที่เท่าไหร่ดีข้อที่5 ถึงข้อที่ 7ลูกจะเล็กลูกจะเล็กหรือว่าใหญ่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับที่เราบำรุงครับแต่ว่าควรปิดทิ้งครับควรปิดทิ้งข้อที่5 ที่ 6เพราะว่าจะทําให้แตงโมหยุดการยืดของเถาของเครือครับเราจะไปเอาอยู่ที่ข้อที่ประมาณ9ข้อที่9นับไปเป็นข้อระหว่างข้อครับข้อที่9ก็จะทําให้ผลผลิตของแตงโมได้ผลดีขึ้นครับ1 เถาอาจจะไว้ประมาณ2 ถึง 3 ลูกครับประมาณนี้ก็พอ1 เถา
ถ้าสมมุติว่า1 ต้นก็จะมีอยู่ประมาณ8 ลูกถ้าเราไว้2 ลูกก็จะทําให้แตงโมได้คุณภาพดีครับบางท่านอาจจะไว้แค่ลูกเดียวก็อาจจะทําให้แตงโมลูกใหญ่ครับแตงโมลูกใหญ่สังเกตจากเราที่เราจะปิดทิ้งก็คือก้านคั่วถ้าก้านคั่วผลใหญ่ผลแตงโมที่เราไว้ก็จะลูกใหญ่ครับถ้าก้านคั่วมันผลเล็กตัวเล็กๆเราก็เอาทิ้งได้เลยครับเราเก็บตัวเฉพาะตัวที่ผลใหญ่ไว้ก็จะทําให้แตงโมของเรามีคุณภาพครับระยะนี้ครับนี่ถ้าเราเลือกไว้ถ้าก้านคั่วผลใหญ่สังเกตครับผลเขาจะเริ่มใหญ่ขึ้นผลก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นระยะนี้ถ้าผลแตงโมจะอยู่ที่ประมาณ6 ถึง 7 นิ้วเราต้องหาวัสดุรองก้นเพื่อครับเพื่อป้องกันเสี้ยนดินเข้าเพื่อป้องกันเสี้ยนดินเข้าถ้าเสี้ยนดินเข้าทําลายครับแตงโมก็จะมีอาการแบบลูกไม่สวยลูกไม่สวยหนอนก็จะกินง่ายด้วยลักษณะแบบนี้ครับเราหาควรหาฟางก็ได้ปกคลุมด้านล่างบางท่านอาจจะเป็นถ้วยโฟมครับบางท่านอาจจะเป็นปางที่หาง่ายในพื้นที่ครับระยะขนาดผลครับเราจะใช้ตัวไหนเราจะใช้ตัวไหนป้องฉีดเป็นฮอร์โมนที่ฉีดครับแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยในแพนเขียวนีโอไมเนอร์แล้วก็ตัวนีโอไฮแคลครับซึ่งเป็นตัวสะสมอาหารแล้วก็บำรุงผลขยายขนาดผลชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30 ซีซีหรือ30 กรัมครับต่อน้ำ20 ลิตรครับฉีดพ่น1 ถึง 2 ครั้งห่างกัน7 ถึง 10 วันครับห่างกัน7 ถึง 10 วันนะครับหลังจากผลแตงโมครับก่อนเก็บเกี่ยวครับจะแยกเป็นแตงโมพันธุ์เบาแล้วก็แตงโมพันธุ์หนักครับแตงโมพันธุ์เบานับอายุจากการติดดอกการติดผลไปครับประมาณ35 ถึง 42 วันแตงโมพันธุ์เบาครับสำหรับแตงโมพันธุ์หนักครับก็จะอยู่ที่42 ถึง 45 วันครับหลังจากที่เราติดผลเล็กแล้วครับนับอายุเก็บเกี่ยวได้เลยทีนี้เราก็จะมาเว้นระยะฉีดฮอร์โมนเว้นระยะฉีดตัวยาฆ่าแมลงเพื่อจะให้แตงโมของเราเข้าสีด้วยเพิ่มรสชาติด้วยก่อนเก็บเกี่ยวควรฉีดครับควรฉีดตัวนี้เลยครับก็คือตัวนีโอเคครับนีโอไมเนอร์แล้วก็ตัวนีโอไฮแคลครับอย่างละ30 ซีซีฉีดพ่น2 อาทิตย์ก่อนเก็บเกี่ยวก็จะทำให้ตัวของเราสวยไส้ไม่ล้มครับน้ำหนักดีด้วยเพิ่มรสชาติได้ด้วยครับด้วยนีโอเคนีโอไมเนอร์แล้วก็ตัวนีโอไฮแคลครับผมนี่คือแปลงที่เก็บเกี่ยวครับที่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแปลงนี้ที่กาฬสินธุ์ครับแปลงนี้ที่กาฬสินธุ์ของสมาชิกของเราเองครับคุณละอองครับวันนี้ก็ไปเยี่ยมถึงแปลงครับกินแตงโมจนอิ่มเลยครับไปกับสมาชิกในพื้นที่ครับคุณรัตนพรทองด้วงซึ่งเป็นแม่ทีมครับเข้าไปดูแลในพื้นที่อันนี้ผ่าจากสวนครับอันนี้ผ่าจากสวนผ่าจากในแปลงเลยยังไม่ปิดขั้วเลยครับตัวนี้ผ่าให้สมาชิกได้ดูกันครับว่าไส้แตงโมจะไม่ล้มครับอันนี้ปลอดสารพิษด้วยครับเพราะว่าเป็นระยะฉีดฮอร์โมนครับเป็นระยะฉีดตัวยาฆ่าแมลงครับก็จะทําให้แตงโมเราดีสวยครับเห็นไหมครับนี่แปลงคุณละอองครับละอองตัวโสธรรมครับมาจากไหนละเสียงครับผมนี่ครับแตงโมจากคนของแปลงคุณละอองใช้ผลิตภัณฑ์ทองยีไลท์ครับเต็มสูตรครับเต็มสูตรเต็มพื้นที่ครับตอนนี้แกพี่เขาได้ครับพี่เขาได้ไร่ละ20,000 กว่าบาทนี่ครับแปลงที่พ่อค้าก็เข้าไปเก็บถึงสวนครับพ่อค้าก็จะเข้าไปเก็บถึงสวนนี่ครับผลผลิตของแตงโมที่ออกมาครับผลสวยน่ารับประทานมากครับน่ารับประทานมากผมไปกับสมาชิกก็ได้กลับมาคนละลูก2 ลูกตอนเย็นก็ไม่ได้กินข้าวเลยกินแตงโมอิ่มเลยครับผมแล้วมาดูครับมาดูโลกของแตงโมกันครับโลกของแตงโมมีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือโรคเถาเหี่ยวโรคเถาเหี่ยวอันดับที่สองก็จะเป็นลาน้ําค้างโรคที่สามก็จะเป็นเถาแตกตัวที่สี่สุดท้ายเลยก็จะเป็นโรคเถาเหี่ยวเหมือนกันเขาเรียกว่าเถาเหี่ยวจากฟิวซาเรียมฟิวซาเรียมมาดูกันครับโรคแรกเลยโรคเถาเหี่ยวครับลักษณะนี้เขาจะเหี่ยวที่ยอดหรือเหี่ยวที่ใบก่อนเหี่ยวที่ยอดหรือเหี่ยวที่ใบลักษณะการเห็นก็คือใบมีเริ่มเหี่ยวลงครับมีเริ่มเหี่ยวลงบางทีอาจจะมีแมลงเข้าไปทําลายแต่เวลาดูครับจะมี
บางทีเขาเถาเหี่ยวลงมาเฉยๆครับแล้วก็จะเกิดจากโรคนี่แหละเกิดจากโรคเถาเหี่ยวนี่แหละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของเราก็จะเป็นตัวไมโครบูคอกครับป้องกันโรคเถาเหี่ยวเลยหรือว่าจะเป็นสลับมาด้วยครับตัวสับลาบวกตัวนีโอไฟต์สลับมาด้วยสับลาบวกนีโอไฟต์ครับฉีดพ่นครับอัตราอยู่ที่30กรัมต่อน้ํา20ลิตรครับฉีดพ่นช่วงที่แสดงอาการออกมาครับแต่เราต้องหมั่นตรวจแปลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกิดเป็นโรคขึ้นมาประมาณครึ่งแปลงแล้วค่อยฉีดบางทีมันแสดงอาการเข้ามาต้นสองต้นเราก็ต้องฉีดปกคุมฉีดป้องกันไม่เลยครับป้องกันที่จะไม่ให้แพร่เข้าไปครับอันดับที่แมลงที่จําเป็นแมลงเป็นจําเป็นพาหะอีกตัวนึงก็คือเต่าแตงแล้วก็จะใช้ตัวสตั๊กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์ครับที่เต็มสูตรของเราครับป้องกันกําจัดป้องกันกําจัดด้วยสตั๊ก20-30กรัมครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นพวกแมลงบินด้วยสตั๊กก็จะได้ผลกําจัดได้ดีขึ้นครับโรคที่สองครับก็จะเป็นตัวหลาน้ําค้างอย่างที่ว่าครับเขาจะชอบอากาศที่แห้งอุณหภูมิแห้งครับอากาศแห้งอุณหภูมิสูงแต่ถ้ามีหมอกลงตอนเช้าเยอะๆครับหมอกลงตอนเช้าเยอะเขาจะเกิดโรคหลาน้ําค้างเห็นผลทันตาเลยครับใบแตงโมจะใบไหม้ขึ้นมาบางปีก็จะเป็นจุดเหลืองๆครับลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับเราก็จะมีตัวป้องกันกําจัดเหมือนกันครับอันดับแรกเลยอันดับแรกต้องใช้ตัวสับปลาก่อนป้องกันอยู่ที่30ถ้าเป็นกําจัดอยู่ที่50กรัมครับ30-50กรัมต่อน้ํา20ลิตรครับหลังจากนั้นผ่านไป3วันครับเราก็จะมาสลับด้วยเบนเอฟครับเบนเอฟ30-40กรัมเหมือนกันต่อน้ํา20ลิตรครับตัวนี้จะมี PSI เรียกว่าค่าการกระติดอยู่ที่ประมาณ7วันครับประมาณ7วันแล้วก็สามารถฉีดพ่นตัวอื่นได้ครับโรคที่ต่อไปก็คือเถาแตกลักษณะเถาแตกคือใบของแตงโมครับจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสังเกตง่ายเลยใบแตงโมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับเราก็จะไปสังเกตที่เถาถ้าเถาเขาเริ่มแตกเขาจะมีเชื้อราเข้าทันทีครับหรือว่าเกิดจากการขาดอาหารอีกตัวหนึ่งเราต้องดูด้วยครับว่าต้องดูแล้วพิจารณาดูให้ดีด้วยบางทีอาจจะเกิดจากการขาดธาตุอาหารขาดธาตุแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนประมาณนี้ครับแล้วก็จะใช้ตัวนีโอไฮแคลแล้วก็ตัวคริตตันับอัตรา20ถึง20ซีซีหรือ20กรัมครับในตัวคริตตันต่อน้ำ20ลิตรครับหรือว่าอาจจะขยับขึ้นมาเป็น30ซีซีครับต่อคริตตัน20กรัมก็ได้ครับต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นครับเริ่มแสดงอาการฉีดพ่นได้เลยครับใบเขาเรียกว่าใบแตงโมจะเริ่มเหี่ยวแล้วก็จะสังเกตเห็นเวลาเราตรวจแปลงครับแล้วก็จะเริ่มสังเกตแล้วก็จะฉีดยาตัวนี้แล้วก็จะรักษาได้ครับเถาแตงเถาตัวนี้ก็จะเริ่มมีเนื้อขึ้นมาปกคลุมป้องกันเชื้อราพวกนี้เข้าก็จะรักษาได้ครับโรคที่สุดท้ายครับก็จะเป็นตัวโรคเหี่ยวเกิดจากฟิวซาเรียมที่ฟิวซาเรียมโรคมาฮิตในแตงโมด้วยครับฮิตในแตงโมด้วยคือเขาจะเหี่ยวจากเง่าตัวนี้เขาจะเหี่ยวจากเง่าเลยจากโคนต้นเลยครับจากลักษณะคอดินที่โคนต้นเลยเขาจะลักษณะของฟิวซาเรียมครับอีกตัวหนึ่งก็คือรากเน่าโคนเน่ารากเน่าโคนเน่าก็คือจะเหี่ยวจากคอดินลงไปด้านล่างอันนี้จะเหี่ยวจากคอดินขึ้นมาโคนต้นขึ้นมาหาเถาครับเขาจะเรียกว่าเหี่ยวจากฟิวซาเรียมใบจะซีดจางใบจะเริ่มซีดครับเถาจะเริ่มเหี่ยวจริงบริเวณโคนเถาที่เห็นในภาพครับพี่เห็นในภาพบริเวณผิวดินจะแตกความยาวก็จะลักษณะอีกแข้งหนึ่งก็คือเขาจะมีน้ำเมือกเขาเรียกว่าน้ำเมือกออกมาด้วยครับเวลาผ่าไส้ดูครับก็จะเห็นภายในเป็นสีน้ําตาลจะเห็นภายในเป็นสีน้ําตาลแล้วก็จะใช้ตัวป้องกันกําจัดเลยครับเราจะใช้ตัวไหนครับสาเหตุที่เกิดสาเหตุที่เกิดก็คือเชื้อราที่เจริญเติบโตครับของก็อยู่ที่ประมาณ24-21องศาเซลเซียสครับขณะที่แตงกำลังจะเจริญเติบโตเนี่ยครับจะติดต่อกันได้ยาวนานกับการให้ปุ๋ยยูเรียมากเกินไปก็มีส่วนครับอีกตัวนึงก็คือดินเป็นกรดครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและกําจัดของเราก็จะมีตัวไอโซโพไทโอเลนครับตัวนี้ฉีดได้ทุกอย่างฉีดได้ทุกพืชครับขอให้มีลักษณะเด่นตัวนี้ขึ้นมาครับอย่างเช่นต้นพริกครับต้นพริกก็ฉีดได้ครับเตโมฉีดได้ทุเรียนก็ฉีดได้ครับนาข้าวเหมือนกันนาข้าวก็ฉีดได้
ครับแตงโมก็ฉีดได้เหมือนกันถ้าแสดงอาการของตัวฟิวซาเรียมขึ้นมาครับตัวนี้จะฉีดได้อัตราที่ใช้สําหรับพืชผักพืชไร่ครับลำต้นเน่าเหี่ยวเหลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ20ซีซีครับต่อน้ํา20ลิตรครับพ่นเมื่อพบการระบาดหรือว่าพ่นป้องกันก็ได้ครับพ่นป้องกันก็ได้เมื่อพบการระบาดแสดงว่าเจอแล้วระบาดไปเยอะแล้วเราต้องพ่นป้องกันเลยดีกว่าครับแตงโมเราจะได้มีคุณภาพดีด้วยสุดท้ายครับมาดูแมลงศัตรูและป้องกันกำจัดในแตงโมครับมีอะไรมั่งครับก็จะมีตัวเพลี้ยไฟหลักๆเลยเพลี้ยไฟแล้วก็จะมีเต่าแตงครับก็จะมีเสี้ยนดินครับก็จะมีเพลี้ยอ่อนกันครับลักษณะการเข้าทําลายก็จะเป็นอย่างที่เห็นในภาพครับใบเขาจะด้านใบเขาจะเป็นหงิกงอหรือว่าเป็นลูกไอ้โต้งเขาเรียกว่าไอ้โต้งครับยอดเขาจะไม่ไปไหนมาไหนก็จะอยู่กับที่ครับก็จะทําให้เกษตรกรเกิดความหงุดหงิดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาครับเพราะว่าเพี้ยไฟเข้าทําลายับลักษณะของเพี้ยไฟอีกตัวหนึ่งก็คือเต่าแตงลักษณะของตัวเต่าแตงตัวนี้เขาจะกินใบแตงโมครับกินยอดที่มีสีเขียวครับลักษณะการกัดของเขาจะกัดเป็นวงกลมเขาจะกัดเป็นวงกลมเหมือนหนอนกัดครับเขาจะไม่กินข้างๆนะครับตัวเต่าแตงเวลากัดเข้าไปทําลายเขาจะกัดเป็นวงกลมในใบของแตงโมครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเพี้ยอ่อนถ้าเจอรุ่นนี้ผมก็ไม่เข้าสวนครับตัวใหญ่มากผมก็ไม่เข้าเหมือนกันท่านสมาชิกมียาป้องกันกําจัดด้วยนะครับถ้าเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็จะมียาป้องกันกําจัดได้ด้วยครับผมมาดูเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟก็หรือว่าโรคไอ้โต้งนี่แหละครับหรือว่าโรคยอดตั้งเจอในช่วงหน้าแล้งทําไมหน้าแล้งเพี้ยไฟออกระบาดเยอะเพราะว่าเพี้ยไฟเขาไม่มีน้ําเพี้ยไฟกลัวน้ําฝนหน้าแล้งก็จะไม่ตกครับนาโมเราก็ใช้น้ําหยดครับแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันกําจัดเพี้ยไฟเวลาเข้าระบาดในหน้าแล้งครับแล้วก็จะใช้ตัวอันดับแรกก็จะเป็นเคาท์ดาวน์ครับเคาท์ดาวน์จะอยู่ในกลุ่ม6ครับสลับมาตัวเป็นตัวไอมิด้าครับก็จะอยู่ในกลุ่ม 2A ครับก็สลับมาในตัวสุดท้ายก็คือตัวฟิปเปอร์เราควรใช้ยาเพี้ยไฟให้หลายตัวครับเพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาของแมลงครับอัตราใช้ต่ำครับอัตราใช้ต่ำแต่ถ้าเราใช้ตัวเดียวอย่างเช่นตัวเคาท์ดาวน์ถ้าไม่ใช้ตัวไอมิด้าแล้วก็ตัวฟิปเปอร์เข้าไปเสริมอาจจะใช้ถึง40ซีซีก็ได้ครับถ้าทำให้ถ้าใช้เยอะครับเชื่อช่วงหน้าแล้งเคาท์ดาวน์เป็นตัวอีซีด้วยครับก็จะทําให้ใบแตงโมเราหดอีกครับก็จะเป็นการสลับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่เหมาะสมดีกว่าครับก็เป็นตัวเคาท์ดาวน์ไอมิด้าหรือตัวฟิปเปอร์ครับฉีดพ่นกําจัดตัวเคาท์ดาวน์ด้วงเต่าแตงครับอย่างที่เห็นในภาพครับด้วงเต่าแตงเขาจะกัดกินใบเป็นวงกลมช่วงกลางใบเขาจะกัดกินไปเรื่อยๆกัดกินไปเรื่อยนำพาเชื้อถ้ามีเชื้อไวรัสเขาก็จะพาไปด้วยถ้ามีเชื้อฟูซาเรียมเขาก็จะพาไปด้วยครับไปติดในแปลงอื่นไปติดในต้นอื่นครับแล้วก็จะป้องกันกำจัดด้วยไฮนิวครับสลับมาด้วยสตั๊กหรือว่าเราจะใช้สตั๊กก่อนก็ได้ครับแล้วก็จะสลับมาตัวไฮนิวครับอาจารย์ที่ใช้ก็จะเห็นในภาพครับอย่างตัวไฮนิวก็จะเป็น20ซีซีครับตัวสตั๊กก็จะอยู่ที่10ถึง30กรัมต่อน้ํา20ลิตรครับฉีดพ่นกลับไปกับฮอร์โมนเลยก็ได้ครับทุกๆ5ถึง7วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการป้องกันกําจัดแล้วก็จะมีตัวเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนสุดท้ายก็จะเป็นตัวเพี้ยอ่อนที่ตัวนี้ถ้าหน้าแล้งก็จะมาหนักเหมือนกันครับเวลาเพี้ยอ่อนเข้าก็จะเขาจะเข้าใต้ใบส่วนมากเขาจะอยู่ด้านใต้ใบเขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงใต้ใบจะทําให้ใบแตงโมเหลืองแล้วก็ไม่เจริญเติบโตครับถ้าเราไปเห็นในลักษณะภาพเยอะแล้วครับเยอะแล้วเราควรฉีดป้องกันกําจัดด้วยผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์เราจะใช้ตัวไหนครับเราจะใช้ตัวในฉีดแล้วก็จะมีตัวเทนสตาร์แล้วก็ตัวอวอร์ดซึ่งเป็นตัวคุมค่าไข่ซึ่งเป็นตัวคุมค่าไข่ด้วยครับ10ซีซีครับอวอร์ดเทนสตาร์ก็10ซีซีครับต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นครับคุณสมบัติของอวอร์ดตัวหนึ่งก็คือเขาจะคุมค่าไข่แล้วก็ถูกหนังตัวเพี้ยอ่อนพวกเนี้ยครับก็หนังตัวเพี้ยอ่อนพวกเนี้ยก็จะทําให้ตายได้ครับตัวเซนเตตาเขาก็จะไปกําจัดตัวที่แก่ขึ้นมานะครับก็ตัวเล็กที่เล็กๆสรุปแล้วครับผลิตภัณฑ์สองตัวนี้คือป้องกันกําจัดแมลงพวกเพี้ยอ่อนได้ดีที่สุดครับผมสุดท้ายก็คือตัวเส้นดินอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็ครับอันนี้คือเข้าหนักละ
ครับถ้าผลแตงโมขนาด6 นิ้วควรนําฟางรองก้นรองใต้รองใต้ลูกไว้รองใต้ลูกไว้เลยครับเพื่อป้องกันเส้นดินขึ้นมากัดเส้นดินขึ้นมาแทะครับจะทําให้เปลือกแตงโมเราไม่สวยเปลือกแตงโมเราไม่สวยอย่างเช่นแบบนี้ครับเวลาเขาเข้าไปข้างในก็จะทําให้ลูกนั้นเน่าไปด้วยครับเปลือกแตงโมก็จะเป็นผิวขรุขระเวลาลูกค้ามาเห็นว่าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าข้าวสวนเขาก็จะไม่เลือกลูกนี้ไปขายต่อเพราะว่าไม่ได้ราคาอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะมีหนอนกัดกินตามคั่วตามผิวช่วงที่แตงโมยังผลเล็กอยู่ครับแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปกําจัดได้ด้วยครับก็จะมีตัวฟิปเปอร์หรือว่าตัวแมมมอสครับถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เราใช้แมมมอสเลยก็ได้ครับแล้วก็จะมาสลับตัวฟิปเปอร์อีกทีหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ต้องใช้หลายกลุ่มหลายหมวดหมู่ครับเพื่อป้องกันแมลงพวกนี้เขาดื้อยาเพื่อป้องกันแมลงพวกนี้เขาดื้อยานะครับก่อนผสมยาครับก่อนพ่นสารเคมีทุกครั้งเราควรใช้ตัวคัฟเวอร์กรีนครับซึ่งเป็นสารจับใบครับที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็สามารถปรับสภาพน้ําพายาแทรกซึมเข้าในใบพืชได้ดีขึ้นพายาแทรกซึมเข้าในใบพืชได้ดีขึ้นครับควรผสมน้ําก่อนผสมปุ๋ยหรือฮอร์โมนครับหรือว่ายาฆ่าแมลงที่เราจะฉีดพ่นครับที่เราจะฉีดพ่นจะทำให้คุณสมบัติของยาได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของยาได้ดีขึ้นครับผลผลิตคือบทพิสูจน์เนี่ยครับคุณละอองผู้โทธรรมอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์ครับพื้นที่20 ไร่ครับไร่ละ23,000 บาทก็เก็บไปประมาณ400,000 กว่าบาทครับโทษทีครับใส่จุดผิดไปหน่อย ครับผมอันนี้ที่ศรีสะเกษครับยางชุมน้อยครับอันนี้คุณลัคนาครับศรีไทยครับ4 ไร่เก็บผลผลิตได้ประมาณ20 ตันครับใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิและนี่ที่จะเป็นทางน้องคายน้องคายที่ปลูกเหมือนกันครับนี่จะเป็นทางขอนแก่นครับของคุณสายงานของคุณณัฐวัฒน์จุมพลครับที่ปลูกทางขอนแก่นนะครับอันนี้จะเป็นทางบ้านดุงทางอำเภอเพนครับอันนี้จะเป็นคุณสมคิดควรสุวรรณครับสายงานของคุณเพนจันทร์ไขศรีครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์แล้วประทับใจครับประทับใจมากครับอันนี้เป็นแผงของคุณละอองครับอย่างไรก็ตามครับในข้อมูลที่ให้ไปครับในวันนี้ครับอาจจะยังไม่ครบถ้วนสามารถรับชมได้ทางยูนิไลท์ออนไลน์ทีวีครับสำหรับผมก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มาฝากไว้ให้ติดตามประมาณนี้ครับยังไงก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับผมขอบคุณครับ